กราบสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็อยู่ที่บ้านพี่อันอีกแล้วนะครับก็พี่อันบอกว่าจะเอากวางตัวนี้มาท้าชนกับผมเดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้คือด้วงเล็ดมัตบันนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวมันจะใหญ่กว่ากวางชนอีกแล้วก็มีเขาที่โค้งตรงโค้งหรือตรงขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ลักษณะเนี่ยฮะเขาเรียกว่าเขาข้างบนนี่ก็เขาเรียกว่าเขาไหมไม่น่าใช่ที่ดูเป็นเขานะมีแง่งอะไรไม่รู้ขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันเขาเหมือนแบบใช่ไม่ท่าเขาแล้วไปแต่ว่ามันเป็นเขากี่เขาแม่งขึ้นใช่ป่ะดูเป็นท่าเขานะไปดูเป็นท่ามันสั้นอ่ะเขาสั้นสวยนะมันดูสวยมันน่ารักสวยสวยมันอ้วนกลมอ่ะใช่อันนี้ก็แรดมัตตบันนะครับไอ้ดวงแรดพวกเนี้ยมันจะเป็นพวกศัตรูของชาวไร่เพราะว่ามันจะแทะต้นไม้ตายคาแบบอันเนี้ยมันกินเร็วมากเลยทั้งตัวหนอนทั้งนี้ใช่อย่างพวกแรดมะพร้าวอ่ะแต่แรดมะพร้าวจะตัวเล็กกว่านี้แต่ว่าอายุหนอนมันสั้นนี่นะมันเป็นตัวเต็มวัยเร็วมากซึ่งทำให้แบบมันมีเยอะในไทยแล้วก็แพร่ขยายได้เยอะโอ้โหความรู้แน่นอนใช่ต้นมะพร้าวนี่ตายหลายต้นไม่ใช่แค่ต้นมะพร้าวต้นอื่นๆด้วยเฉพาะไอ้ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยนะใช่มันขุดจนแบบนี้เลยโคตรโหดอ่ะเล็ดมัตตบันเนี่ยสภาพแบบนี้เดินไม่นิ่งเลยนะเว้ยตั้งแต่พี่ได้มาแฟงก็กินอาหารทั่วไปนะครับกินเนี่ยเหมือนดวงทั่วไปปกติเลยแต่กินเก่งมากใช่เดินไม่นิ่งเลยขามันสั้นดิ๊กน่ารักเลยเขาเลยเรียกว่าดวงแรดเจอพี่อันเดี๋ยวเอามาชนกับคิริทมาจะเอาไอ้ตัวนี้นะ อะไรวะมันจะสู้เหรอสู้แหละมีกรไหมมีแต่กรกรเด็กอ่ะอันนั้นไม่ได้เอากรมาโอเคเดี๋ยวไปจัดสนามกันกวางเป็นกวางพี่อันกำลังถ่ายกวางเกียรติบนคุณผู้ชมนะที่ก็ไม่เชิงว่าเกียรติบนนะมันเป็นกว่างอยู่บนต้นไม้ไงเบสิกใช่ไหมอยู่บนต้นไม้ใช่เกียรติบนนะบนต้นไม้ถ้าอยู่ในดินนะคือที่บอกว่าเบสิกเพราะว่าไอตัวที่มันฟอร์มแบบกลางๆฟอร์มเล็กๆอ่ะมันเข้าถึงได้ไม่กี่ร้อยมันขายง่ายไหมขายตามขนาดเหมือนกวางชนเลยอ๋อเรียกเหมือนกวางชนเลยใช่เหมือนกวางต้องกวางเข้าไปใช่ตัวนี้สวยนะตาแดงด้วยใช่ป่ะเนี่ยใช่ตาแดงวีตาน้องเป็นสีแดงคุณผู้ชมแต่ว่ายายน้องอ่ะไม่น่าเล่นเลยก็มีราคาตั้งแต่หลักร้อยก็มีแต่ว่าเขาสั้นนะอ๋อคิริทหลักร้อยก็มีใช่หลักร้อยถ้าแบบฟอร์มตัวนี้ตัวนี้เลยจะหลักพันนี่จะอยู่หลักพันใช่ไม่กี่พันอันเนี้ยไม่กี่พันใช่ก็ขายอยู่2,800ตัวนี้นะใช่อันนี้หมายถึงแฟ้งขายเลยใช่ขายเลย2,800โหอุ้ยดูแล้วกวางใหม่แล้วเนี่ยแฟ้งขาแน่นมากเลยใช่ขาน้องมันโคตรแน่นอ่ะเอ้ยงัดสวยเอาไปงัดกับกวางชนมาละอะไรนะเอาไปงัดกับกวางชนอ่ะเป็นไงบ้างฮะชนะกวางชนชนะใช่ก็ไปติดตามได้ในช่องรันทุกวงการนะฮะลงคลิปไว้อยู่ว้าวเฮ้ยมันทำไมมันคึกจังอ่ะใช่มันกินละที่เอามาวันนั้นมันยังไม่กินอ๋อมันเลยยังไม่กินละเห็นไหมแลกกันไหมแรกกว่างวัตบันเนี่ยอะไรกับตัวนั้นนะเนี่ยนี่สู้อยู่โดนยกขามันเกาะกอได้เต็มเลยเนี่ยนี่ตลกโอ้ที่อะไรวะเนี่ยคนละเรื่องกันเลยแฟงเฮ้ยเฮอร์คิวลิสตัวนี้เฮ้ยมันสายแซะนะเฮอร์คิวลิสนะเอาลูกมาสายยกนะใช่ป่ะหนีบยกอ๋อหนีบยกให้คู่ต่อสู้ตกต้นไม้ไปอ๋อพวกนี้นะใช่จะไม่เน้นเข้าคาเหมือนกวางชนอ๋อคือกวางอื่นตกก็คือจบละใช่สวยมากเลยครับนี่คือกวางเราคิริทเพิ่งเห็นแบบตัวเต็มๆแบบจะนี่แหละแบบเมื่อก่อนเราเคยไปถ่ายที่บ้านแฟงกันเป็นอันนี้ใช่ป่ะไอเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นด้วงมาใช่ป่ะใช่อันตัวนำเข้ามานะนานแล้วตัวนี้เหรออันนี้ตัวพ่อในไทยอ๋อตัวนี้พ่อในไทยอันนี้ขาก่อนนำเข้าคือถ้าพ่อในไทยก็คือสามารถขายได้ปกติเลยใช่ปกติ
ไอ้ด้วงเฮอร์คิวลิสเนี่ยมันอยู่ทวีปเมกาใต้ญี่ปุ่นนี่ปะยี่ตามธรรมชาติอ่ะเหมือนตัวธรรมชาติอ่ะเดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงกันทั่วโลกใช่ไหมใช่เขาก็เลี้ยงกันทั่วโลกเพราะว่ามันติดไซเตสละเป็นสัตว์สงวนของประเทศนั้นละสักประเทศหนึ่งอ่ะจะไม่ได้ที่มันมีอยู่ในธรรมชาติอ่ะจะติดไซเตสละที่เห็นอยู่ที่แบบออกขายกันทั่วโลกตอนนี้คือตัวเพาะทั้งหมดอ๋อคือถ้าในธรรมชาติห้ามใช่ตัวป่าไม่ขายไม่ได้อ๋อแต่ว่าตัวเพาะก็ขายได้ปกติใช่โอเคอ่ะขอได้ปะพี่น้องกันขอได้ปะเอามา 2,000 2,000 แฟงเงินนี่พี่เท่าไหร่ 20,000 เออไรเดี๋ยวหักเอาโอเคนี่สวยว่ะแฟงสวยว่ะ 2,500 เนาะใครอยากได้ก็ติดต่อแฟงเลยครับตัวนี้ 2,800 อะไรนะ 2,800 เหรอโอ้จะลดให้ทีลดแล้วลดอีกลดเอาลดแล้วลดอีกสุดแล้วใช่ป่ะ 2,800 ละเออแล้วลดมาแล้วสุดละคุณผู้ชมอ่ะสวยสวยสวยพันพันพันเอาไว้เอาไว้เอามาตั้งหน่อยแล้วกันเล่นอะไรกันสองคนเนี่ยน่ารักนะที่ว่าไอ้ด้วงเนี่ยตลกดีแบบใช่ใช่คือพวกตระกูลด้วงแรกเนี่ยต่างชาติเล่นกันเยอะมากนะพวกฝรั่งอ่ะมันน่ารักอ่ะเนาะเลี้ยงง่ายด้วยเหรออืมคือต่างชาติเล่นเยอะมากแต่ในไทยจะไม่มีใครเล่นกันนะฮะเห็นเขาว่ามันเป็นกวางที่น่าสนใจด้วยจ้ะไอ้มัตตบันเนี่ยใช่มันไม่เหมือนกวางอะไรมันแรดมะพร้าวเนาะไอ้ตัวนี้จะหายากกว่าใช่ใช่ใช่เขาเรียกกวางกุ๊กกวางก๊อกก๊อกมีน้องส่งมาให้ไม่เขียนเบอร์โทรไงอาจจะแปะลิงก์ให้เออขอบคุณกอกก้อนยังไม่อยู่อะไรเขาเนี่ยมันร้องเหมือนหมูนะอุดเงี้ยเออร้องเหมือนหมูอันนี้ก็เฮอร์คิลิสก็เท่ๆไปครับคุณผู้ชมอันนี้ก็ได้เห็นกวาง2ชนิดเนาะโอ้โหนานๆจะถ่ายกวางยักษ์ตัวนี้นะครับเอาชนเอาชนอันนี้หมุนมันไปมันจะหมุนนะไม่หมุนไม่หมุนประเภทเดินหน้าถอยหลังเหรอวะก้อนมันมีอยู่แค่นี้มันหมุนด้วยก้อนเลยก้อนกับเท่ามือกวางอยู่ตัวเดียวอ่ะคือแบบเกือบเต็มก้อนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ทันทำอะไรเลยมันกระโดดหนีแล้วนะมันกวางกระโดดได้อย่างที่เขาจะหลุดเลนแล้วเนี่ยโอ้โหเขายาวมากอ่ะยาวเท่าไหร่โอ้โหคุณผู้ชมเทียบกับมือผมยาวเกือบเท่ามือเลยว่ะแฟงโคตรยาวอ่ะอันนี้ไซส์เล็กนะนี่นะประมาณฟอร์มแบบเต็มฟอร์มแหละฟอร์มยาวแต่ว่ากลางๆอ่ะมันยาวเท่าไหร่เนี่ยตอนเนี้ย135มิล135มิลป้าใช่ซึ่งมันยาวได้ถึง3เท่า2เอ้ย2เท่ากว่าชนเลยใช่มันยาวได้อีกมีประวัติก็ถ้าประวัติตอนนี้เหรอ190ป้า190โน่นเลยนะใช่190มิลนี่มันกี่เซนเนี่ยหึ190มิลเนี่ย19เซน19เซน200ยังไม่เห็นแต่190เห็นอยู่200ยังไม่มีสติเนาะใช่โอ้ยคุณผู้ชม190เห็นห้าวมากหนีบมือเจ็บป่ะลองมันไม่ก่อนโอ้มันก็ดุเหมือนกันเว้ยดุมันกินแล้วไงดุเนาะสวยด้วยโคตรสวยถ้าจะไม่ผิดที่ดูปีก่อนนะ190มิลมันอยู่ที่ 200,000 กว่ากับ 300,000 ราคานะราคาป้าแต่มันทำลายสถิตินี่เนาะใช่คือเอาง่ายๆไอ้ขนาดกวางชนตอนนี้ขนาดสูงสุดมันอยู่ที่70ใช่ไหม70มิลแต่ว่าเฮอร์คิวลิสมันอยู่ที่160มาตรฐานที่แบบใหญ่สุดๆถ้าเกิน160ไปอะราคามันโดดเพราะมันโอเวอร์ไซส์ยอดเขาเอาไปอะไรคือเลี้ยงเสร็จก็สตาร์ทปกติเนี่ยใช่ป่ะใช่เอาไปโชว์เนาะใช่ใช่เอาพันทำพันต่อก็ได้โคตรเท่คุณผู้ชมผมไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากคำว่าโคตรเท่ครับยอดโอเคยอดนิยมของใครหลายๆคนโอ้โหเอาคืนไปทั้งกรเลยแถมกรให้อีกอ่ะเอาไปครับกวางไว้เอากรไปละหมดฤดูละเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวดูมันจะกระโดดนะไอ้กวางตัวนี้ตลกมากอยู่ดีกระโดดมันเกาะก้อนไม่ได้ขาสั้นเป็นกวางกิ้งกิ้งต้องนั่นเนี่ยกวางน่ารักอ่ะกลมๆเหมือนลูกบอลเนี่ยกลมมากเลยสัมผัสมันคือน่ารักอ่ะดุ๊กดิ๊กอ่ะขาสั้นๆน่ารักมากโอเคประมาณนี้ครับคลิปนี้แม่งสาระสุดๆอุตส่าห์เอากวางชนมาว่าจะชนด้วยมา
มาดิสองชนที่ไม่มีเนี่ยไม่ทันไม่ได้ถ้าอย่างเงี้ยเกาะกรยังไม่อยู่อย่างเงี้ยอ๋อจะชนไก่ด้วยคิดแผนเกาะกรยังไม่อยู่เลยขาสั้นเดี๋ยวมึงไปทำคลิปแยกไอ้ตัวเนี้ยเพราะว่าพี่บอก FC ในคลิปก่อนแล้วว่าเดี๋ยวไปเอาความรู้เพิ่มที่ช่องแฟงโอเคเดี๋ยวจะให้ความรู้นิดๆหน่อยๆน่าจะเอาลงอันเนี้ยเรื่องของด้วงอ๋อพี่ไปดูเลยไปศึกษาไม่ค่อยรู้เรื่องเลยศึกษาด่วนนะแบบเปิดกล่องปุ๊บก็ศึกษาเลยเงี้ยมันต้องใช้เวลานะกว่าคือดูปุ๊บรู้เล่นมัตบันนี่นะใช่ในไทยมีกี่ตัวโอ้ในไทยมีหลายเล็ดเลยเล็ดมะพร้าวเล็ดมัตบันเล็ดจีนเล็ดอะไรแต่มันหายากเล็ดตรงนั้นแหละส่วนใหญ่จะเป็นเล็ดมะพร้าวนี่หาง่ายพี่เพิ่งเคยเห็นนะเพิ่งเคยเห็นเลยแฟงครั้งแรกเลยหลายคนคิดว่ามันเป็นกุจีไม่ใช่นะน่ะตอนแรกทำไมคิดว่ามันกุจีไม่ใช่กุจีจะไม่ใช่แบบนี้อ๋อช่วงไหนนะกุจีเชียงรายก็ตัวใหญ่มากประเด็นใช่ไหมใช่กุจีเออเดี๋ยวถ้ามีก็เอามาให้เดี๋ยวหาได้ครับเดี๋ยวเราไปขุดในขี้ควายเดี๋ยวพี่ให้แฟงขุดให้แฟงจับเลยขี้ควายโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่อั๋นด้วยนะครับที่เอาเล็ดด้วงกวางตัวเล็กๆน่ารักมาให้อันนี้ผมว่าจะเอามาแลกกับเฮอร์คิลิสนั่นแหละฮะจริงเหรอเฮ้ยแลกเลย ไม่มีอะไรมากกลับละอย่างไวโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับเจอกัน EP หน้าครับผมทานซับแล้ว